สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับคลิปรีวิวรถเหล็กกันอีกครั้งคลิปนี้ขอนำเสนอรถเหล็กจากมาโจเลตนี่นะครับรถเหล็กจากมาโจเลตรุ่นวินเทจดีลักซ์สำหรับคันนี้ก็จะเป็น Porsche 934 Wildland ครับจะอยู่ในซีรีส์เดียวกันกับรถเต่าขาวและเต่าม่วงล้อยางที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับรวมถึง Mustang ลายไฟแล้วก็รถตู้ดำและตู้แดงครับซึ่งตู้ดำกับตู้แดงไม่ได้รีวิวนะครับครับส่วนคันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่ขายแบบไม่มีแพ็กเกจนะครับจะเป็นรุ่นที่ขายเฉพาะกล่องแบบนี้เลยนะครับไม่ได้อยู่ในแพ็คแบบนี้นะครับครับส่วนแพ็กเกจนี่ก็ขายแบบนี้จริงๆนะครับด้านหลังก็นี่แหละครับ Dicky Toy Hong Kong Limited Prudential Tower นะครับกล่องนี้ก็ขายอยู่ที่ฮ่องกงครับซึ่งตัวนี้หายากมากแล้วครับตอนนี้ได้แบบนี้ก็เอาครับเอามาถ่ายมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเกาะเกาลูนฮ่องกงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับนี่ครับ Porsche 934 Wildland นะครับเมื่อเทียบกับกล่องที่อยู่ในแพ็กเกจที่มาขายบ้านเราตรงนี้เหมือนกันครับด้านหน้าเหมือนกันตรงนี้จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับด้านหลังก็ไม่เหมือนเหมือนแค่ไม่กี่อย่างครับของบ้านเราจะมีรูปรถ1 2 3 3ด้านส่วนกล่องนี้จะมีรูปรถ1 2 2ด้านครับนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับนี่ครับเปิดออกมาข้างในก็เป็นอย่างนี้เลยครับกล่องก็กล่องเปล่าเอาไว้เก็บรถครับไม่มีอะไรอยู่ข้างในไม่มีห่อไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับครับ Porsche 934 Wildland ครับตัวรถก็สีเขียวครับนะครับโลโก้ Wildland นี่คืออะไรครับมีใครรู้ไหมครับเบอร์9ครับนะครับจุดเด่นเลยครับล้อทองนะครับสวยงามมากครับล้อทองไฟหน้าครับกบชัดๆครับโลโก้Porsche ครับ Wildland เบอร์9ครับนะครับ Wildland Kramer เบอร์9ด้านท้ายครับโลโก้ครับไฟเป็นแบบแต้มสีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟเป็นพลาสติกใสนะครับประตูเปิดได้ด้วยนะครับพวงมาลัยซ้ายครับนี่ครับพวงมาลัยซ้ายอันนี้ล้ออะไรครับเนี่ยล้อยางนะครับล้อยางนะครับหลังคาก็มีโลโก้อีกครับกระจกใสครับนะครับปีกสวยไหมครับดูใต้ท้องรถนะครับนี่ครับ Made in Thailand Porsche 934สเกล1ต่อ57ครับรหัส BK230419รถปี19นี่แหละครับมาโจเลตนะครับในส่วนของ Porsche 934อันนี้ที่ยังมีขายอยู่บ้านเราก็จะมีที่ผมมีนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับ
กับสีขาวสีขาวนี่หายากมากครับสีแดงนี่เจอเกลื่อนครับในห้างยังพอมีอยู่นะครับเป็น934เหมือนกันดูใต้ท้องรถนะครับพอส934สเกล1ต่อ57เหมือนกันครับครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกครับหายากครับเมืองนอกยังหายากครับประเทศไทยยังไม่ต้องไปตามหาครับยังไม่มีมาง่ายๆณตอนนี้นะครับเดือนกันยายน2562ยังไม่มีขายนะครับรอดูกันว่าจะมีขายที่บ้านเราเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้ามีผมก็จะแจ้งข่าวหรือก็จะถ่ายคลิปให้ดูกันอีกครั้งนะครับนี่ครับ Porsche 934 Wayland ยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ